สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยฉบับที่12กรมอุตุประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่6เมษายนฉบับที่12ลงวันที่4เมษายนในช่วงวันที่4ถึง6เมษายนประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วยสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้วันที่4เมษายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์วันที่5เมษายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายอุดรธานีมหาสารคามชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่6เมษายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวันอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมการรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ